นิทานละครสั้นนางสาวอินดี้ตอนอยากมีแฟนนางสาวอินดี้หรือที่เพื่อนๆเรียกกันว่าอินเป็นเด็กสาวอายุ15เธอเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพเด็กสาวอยู่ในวัยช่างฝันและสนใจเพศตรงข้ามยิ่งโรงเรียนของเธอเป็นโรงเรียนสหะแล้วยิ่งทำให้สามารถสนิทสนมกับเพื่อนต่างเพศได้ง่ายจนเกิดเป็นความรักในวัยเรียนแม่ของเธอได้เฝ้าเตือนอินดี้อยู่เสมอว่าเธอยังเด็กยังไม่ควรมีความรักในวัยเรียนเพราะจะทำให้เสียการเรียนแม้ว่าอินดี้จะไม่ใช่เด็กเรียนเก่งแต่ผลการเรียนของเธอก็ค่อนข้างดีแค่ขี้เกียจติดเล่นไปหน่อยการมีความรักหรือมีแฟนมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่อินคิดนะแค่รับผิดชอบตัวเองตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือแม่ก็ยังต้องเข็นอินอยู่ตั้งนานถ้ามีแฟนจะไม่ยิ่งแย่ไปกว่านี้เหรอลูกจะไม่มีสมาธิในการเรียนและจะทำให้หนูเสียโอกาสมากมายในชีวิตนะลูกอินดี้แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินแต่ก็ไม่ได้เถียงเพราะรู้ว่าแม่พูดความจริงแต่ถึงกระนั้นคำพูดของแม่ก็ไม่ได้ทำให้เด็กสาวล้มเลิกเรื่องการมีแฟนเธอยังอยากจะมีแฟนเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขาบ้างยิ่งรู้ว่าพี่อาตงรุ่นพี่ที่เธอชอบมีคนมาสนใจมากมายเธอก็ยิ่งกระวนกระวายกลัวว่าพี่อาตงจะไปคบกับคนอื่นอินดี้คิดเรื่องนี้อยู่หลายวันและตัดสินใจได้ว่าเธอจะสารภาพรักกับพี่อาตงให้รู้กันไปเลยตอนนี้ความอยากมีแฟนของเธอมีชัยเหนือความกลัวแม่แล้วพี่คะคือว่าอินชอบพี่คบกับอินได้ไหมคะอาตงจำได้ว่าอินดี้เป็นรุ่นน้องที่เข้ามาดูเขาซ้อมบาสและแข่งบาสบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกชอบอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าอินดี้เป็นเด็กสาวที่หน้าตาน่ารักอาตงจึงคิดว่าคบไปก็ไม่เสียหายอะไรดีซะอีกถือเป็นการบริหารเสน่ห์ได้สิมาลองคบกันดูเย้ พี่อาตงยอมเป็นแฟนกับเราแล้วยายดีใจที่สุดเลยอินดี้กรีดร้องในใจเด็กสาวรีบขอไลน์กับแฟนหนุ่มหมาดๆของเธอวันนั้นอินดี้กลับมาบ้านก็ส่งข้อความคุยกับอาตงจนดึกถ้าไม่โดนแม่ดุให้ไปนอนก็คงไม่ยอมนอนทำให้ตื่นสายและไปโรงเรียนสายตามระเบียบจากนั้นอินดี้ก็เริ่มนอนดึกเพราะต้องเอาแต่แชทไลน์กลับบ้านช้าเพราะรอแฟนเลิกซ้อมบาสวันหยุดก็ต้องออกไปเที่ยวกับแฟนทั้งวันทำให้ค่าขนมหมดอย่างรวดเร็วและที่สำคัญก็คือเธอทุ่มเทกับแฟนหนุ่มมากซะจนละเลยการเรียนแทบจะไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้อ่านหนังสือเตรียมสอบเลยผลก็คืออินดี้ทำข้อสอบไม่ได้เลยและผลลัพธ์ที่ออกมาในสมุดพกวันประกาศผลก็ทำให้เด็กสาวหน้าซีดเผือดเธอเดินกลับบ้านด้วยความกลัดกุ้มใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลอินแม่ได้ยินว่าวันนี้ประกาศผลสอบไหนเอาสมุดพกมาให้แม่ดูหน่อยสิค่ะแม่นี่ค่ะแม่อินดี้ส่งสมุดพกให้แม่อย่างกล้าๆกลัวๆแม้ว่าเมื่อก่อนผลการเรียนของเธอจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้จึงไม่เคยต้องกังวลอะไรแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันแม่จ้องมองสมุดพกรายงานผลการเรียนของอินดี้แล้วพูดเสียงนิ่งทำไมผลการเรียนมันตกต่ำมากขนาดนี้นี่อินไม่อ่านหนังสือไม่ตั้งใจเรียนเลยงั้นหรือแม่ปิดสมุดพกแล้วจ้องหน้าลูกสาวที่เอาแต่ก้มหน้าเลี่ยงสายตาผู้เป็นแม่แม่จึงคาดคั้นอินดี้อีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ดุขึ้นอินบอกความจริงแม่มาถ้าไม่บอกเรื่องนี้ถึงหูพ่อแน่ๆรู้ใช่ไหมว่าถ้าพ่อโกรธแล้วจะเป็นยังไงอินทำตัวแบบนี้พ่อจะคิดยังไงเด็กสาวนึกถึงหน้าพ่อตอนโกรธแล้วก็อดตัวสั่นไม่ได้พ่อแม่ของเธอเป็นคนใจดีแต่ก็เข้มงวดเรื่องการเรียนอย่างมากทั้งคู่ไม่ได้เคี่ยวเข็นให้ลูกต้องสอบได้ที่1หรือลำดับที่สูงๆแต่ต้องตั้งใจเรียนเป็นหลักท้ายที่สุดแล้วอินดี้ก็ยอมสารภาพสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนของเธอตกต่ำลงคืออินมีแฟนค่ะแม่
อินก็เลยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือใช้เวลาไปกับการเที่ยวมากไปหน่อยเล่นมากไปหน่อยคุยแชทมากไปหน่อยแล้วก็ใช้ค่าขนมมากไปหน่อยส่วนตอนเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนไม่มีสมาธิอินกลับบ้านก็ช้านอนก็ดึกตื่นก็สายจะเอาเวลาที่ไหนไปทบทวนบทเรียนทำการบ้านอ่านหนังสือสอบล่ะแม่ว่าแล้วมิน่าช่วงหลังอินถึงได้ทำตัวแปลกๆแม่เสริมอย่างรู้ทันอินดี้ทำหน้าจ้อยไม่รู้ว่าจะเถียงยังไงแม่บอกแล้วว่าอินยังไม่เหมาะที่จะมีแฟนเพราะชีวิตของตัวเองยังจัดการได้ไม่ดีเลยดูสิผลการเรียนแย่ลงมากแย่มากขนาดนี้ถ้าพ่อรู้เข้าอินโดนหนักแน่ๆอย่าบอกพ่อนะคะอินจะทำตัวดีๆจะตั้งใจเรียนจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอินไม่อยากให้พ่อโกรธนะคะแม่อินดี้โดนแม่ลงโทษด้วยการหักค่าขนมเลิกเรียนต้องรีบกลับบ้านห้ามทะเลทลายและห้ามนอนดึกในวันที่ต้องไปโรงเรียนถ้าทำผิดจะโดนทำโทษอีกดังนั้นอินดี้จึงใช้เวลากับพี่อาตงน้อยลงและเมื่อเธอไม่ได้เป็นฝ่ายโทรไปหาหรือชวนไปเที่ยวอาตงเองก็ไม่ได้สนใจจะโทรหาเธอเพราะใจจริงแล้วเด็กหนุ่มไม่ได้ชอบเธอตั้งแต่แรกเมื่อทั้งสองฝ่ายห่างๆกันไปจึงกลายเป็นต้องเลิกกันโดยปริยายเด็กสาวไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรมากเธอพูดกับแม่หลังจากที่เลิกกับอาตงว่าแปลกดีนะคะแม่ทำไมอินเลิกกับพี่อาตงแล้วอินไม่รู้สึกเสียใจเลยก็ไม่รู้จริงนะคะแม่อินไม่รู้สึกอะไรเลยแม่ว่าอินอาจจะไม่ได้ชอบผู้ชายคนนั้นจริงๆก็ได้นะแต่อาจจะชื่นชอบตามประสาวัยรุ่นฮอร์โมนพุ่งพล่านก็ได้แต่เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วนะแม่กลัวว่าอินจะเสียใจถ้าแม่บอกให้เลิกกับแฟนเห็นอินสบายใจแม่ก็หายห่วงอินดี้หันกลับมาตั้งใจเรียนอีกครั้งโชคดีที่เธอเป็นคนหัวไวดังนั้นจึงสามารถทำให้ผลการเรียนกลับมาดีเหมือนเดิมได้ภายในเวลาไม่นานและเรื่องราวคราวนี้ก็ถือเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอต้องจำไปอีกนานพอเข้าใจแล้วว่าการมีความรักควรมีในเวลาที่เหมาะสมเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจส่งผลเสียต่อตัวเธอเอง